สวัสดีครับพ่อมันเกมเพย์ครับวันนี้พามาไล่เม็ด GPX โดนครับนะครับสไตล์พ่อบ้านเกมเพย์นะครับพ่อบ้านออกจ่ายตลาดนะครับใช้งานได้จริงมาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับอย่างแรกที่เราควรจะมีก็คือบล็อกครับบล็อกเบอร์17นะครับจะเป็นใช้มือหมุนเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบล็อกไร้สายหรือบล็อกลมก็ได้นะครับแล้วก็มีบล็อกตัวใหญ่นะครับเอาไว้ขันมูเล่นะครับมูเล่หลังนะครับคอนคาร์ดนะครับก็มีเม็ดนะครับเม็ดก็ที่ซื้อมาก็จะเป็น11กรัมกับ9กรัมอย่างละ3เม็ดนะครับแล้วก็มีสปริงนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ดูนะครับอันนี้เป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดแต่งนะครับที่ขายใน Shopee นะครับผมไม่มีขายนะครับผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับทั้งหมด6เม็ดเนี่ยนะครับมี9กรัมอยู่3เม็ด11กรัมอยู่3เม็ดทั้งหมด150บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับวิธีทำง่ายๆก็คือนี่ครับไล่แกะให้หมดนะครับคือก่อนที่ผมจะทำเนี่ยนะครับผมอยากจะเท้าความนิดนึงนะครับสไตล์ที่ผมทำเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือมีเครื่องมืออยู่บ้างนะครับพอมีความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกอยู่บ้างนิดๆนะครับแล้วก็ในราคาที่ประหยัดนะครับแล้วเอามาใช้งานเฉพาะจ่ายกับข้าววิ่งในเมืองนะครับซิกแซกให้มันเรียกอะไรอ่ะให้มันออกตัวแล้วไม่อืดนะครับรอบสัก 3,500 ไม่เกิน 4,000 เนี่ยควรจะออกรอบได้แล้วนะครับควรจะบิดแล้วออกได้แล้วนะครับแต่รถเรามันอืดหน่อยนะครับต้องมาไล่เม็ดกันนะครับสูตรที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับผมดูในขับนะครับใน GPX ขับ Thailand ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook เพจไหนก็แล้วแต่ก็แนะนำประมาณนี้นะครับแต่สูตรที่ผมเลือกมาใช้ก็คือ9กับ11นะครับ9กรัมกับ11กรัมแล้วก็มีเปลี่ยนสปริงนะครับสปริงตัวหลังก้อนคาร์ดนะครับตัวเล็กนะครับ3ตัวนะครับผมเปลี่ยนสปริงของคือในเพจนะครับในเพจของ GPX โดนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใส่แล้วนะครับมันจะช่วยเรื่องอาการอืดได้ผมก็เลยสั่งมา3ตัวในราคา140บาทไม่รวมส่งนะครับรวมส่งก็170บาทนะครับรวมๆ2อันก็200กว่าบาทนะครับผมจะลองไล่สเต็ปดูโดยที่ไม่ยุ่งกับชามนะครับไม่ว่าจะเป็นชามในชามนอกผมไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งกับสายพานเปลี่ยนแค่นี้นะครับแค่เม็ด6เม็ดกับสปริง3ตัวส่วนสปริงตัวใหญ่ผมก็ไม่ยุ่งนะครับผมจะลองดูนะครับแกะออกมาแล้วเราก็จะเจอชุดชามนะครับกับชุดคาร์ดหลังนะครับชุดคาร์ดชุดมูเล่นะครับเราก็จะเห็นนี่คือฝาปิดนะครับเราก็ถอดออกมาไอ้ตัวนี้ออกมาก็ดูครับว่าสกปรกหรือเปล่านะครับดูด้านในอันนี้คือรถผมวิ่งไม่ถึง100โลนะครับก็คือเหมือนรถป้ายแดงนะครับวิ่งมาก็จะมีเศษสายพานเนี่ยครับเลอะบ้างนะครับแล้วก็ใช้ผ้าปัดทำความสะอาดมีตัวเป่าลมก็เป่าหน่อยนะครับเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับไหนๆเลื้อมาแล้วนะครับอันตรงนี้นะครับแกะออกมาดูเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นมีคราบเห็นไหมครับคราบสายพานพวกนี้ทำความสะอาดนะครับคือสูตรที่ผมทำเนี่ยนะครับคือถามว่าจะแรงจะวิ่งไปได้130บวกอะไรประมาณนั้นไหมนะครับคือเอาตรงๆนะครับผมไม่ค่อยไม้ครับคือปล่อยไหลก็120กว่าก็ดีใจแล้วนะครับส่วนต้นนะครับคือเวลาเรามุดเนี่ยนะครับมุดตามข้างรถต่างๆเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่ามันต้องบิดคันเร่งเยอะหน่อยนะครับแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพุ่งนะครับมันจะประคองรถยากผมก็เลยจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับถ้าใครอยากแก้ปัญหาแค่ตรงนี้นะครับแล้วขับแล้วสนุกขึ้นนะครับวิธีที่ผมทำเนี่ยนะครับ1เซฟแล้วก็ทำให้รถไม่ช้ำด้วยนะครับเพราะเราเปลี่ยนแค่เม็ดกับสปริงนะครับอ่ะที่นี่เป็นบล็อกเบอร์17ทั้งหน้าหลังนะครับก็หมุนน็อตออกมาคงไม่ต้องอธิบายนะครับก็คือแค่ใช้บล็อกหมุนออกมานะครับถ้ามีบล็อกไร้สายก็จะง่ายหน่อยนะครับหมุนไอตัวหลังเนี่ยจะหมุนออกยากหน่อยพยายามหมุนหน่อยนะครับพอมันหลุดออกมาก็จะมีแหวนนะครับแหวนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมีแหวนนะครับมีน็อตแล้วก็มีแหวนจำไว้นะครับหมุนออกมานี่เป็นจานหน้านะครับเป็นชามใบนอกนะครับชามใบนอกแล้วก็มีสายพานนะครับมีชุดมูเล่หลังนะครับชุดที่มีก้อนคาร์ดอยู่ข้างในนะครับก็มีแหวนเหมือนกันนะครับก็ดึงออกมาตรงๆเนี่ยครับเนี่ยจะเห็นละเห็นก้อนคาร์ดอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นกะโหลกนะครับกะโหลกคาร์ดนะครับเราไม่ยุ่งนะครับไม่ต้องไปกัดลงกัดลายนะครับเพราะผมไม่ได้ไปลงสนามแข่งกับใครนะครับผมพอใจกับที่ทำแล้วนะครับรู้สึกว่าแรงขึ้นมาอัตรา
กินน้ำมันก็ประหยัดขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งดีขึ้นอันนี้ผมทำเสร็จแล้วนะครับไปลองใช้มาหลายวันละนะครับดูสายพานจำไว้นะครับให้มันชี้ลูกศรชี้ไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวตอนประกอบผมจะบอกอีกทีนะครับคือตอนลื้อไม่ยากครับมีอยู่แค่นี้นะครับมันไม่ได้ยากนะครับลื้อออกมาถ้ามีอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์มีเครื่องมือไม่กี่อย่างหรอกนะครับก็ออกมาได้นะครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราค้นคว้าหาในอินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับว่าต้องเปลี่ยนยังไงใช้เม็ดเท่าไหร่ก็ใช้สูตรไหนกันแล้วมันโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็คือได้ความรู้จากคนอื่นมาอีกทีนึงนะครับคือเราไม่ต้องไปงมนะครับก็ได้มาแกะออกมาครับแกะชามหน้าออกมานะครับก็จะมีบูทนะครับจำไว้นะครับเข้าออกทางไหนถ้าอยากให้มันเหมือนของโรงงานนะครับแต่จริงๆมันสลับได้อยู่แล้วนะครับปกตินะครับถ้าเคยลื้อรถออโตเมติกก็เหมือนกันนะเหมือนกันหมดนะครับนี่ครับฝาครอบแล้วก็ลูกยางกันกระแทกสีดำๆในระวังนะครับอย่าให้หายนะครับแกะออกมาเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเม็ดอยู่6เม็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นเบอร์8หมดเลยเขาเรียกว่าเม็ด8กรัมหมดเลยนะครับที่อยู่ในที่ติดมากับรถนะครับคือเม็ดมันจะแลเบาไปหน่อยนะครับมันก็เลยทำให้ออกตัวอืดๆหน่อยนะครับก็เลยมันต้องมาไล่เม็ดอันนี้เป็นชามครับมาดูชามผมนี่สายพานยังกินไม่ค่อยเรียบเลยครับยังไม่ค่อยมีรอยเลยเพราะว่ามันวิ่งไม่ถึง100โลนะครับก็จะมีคราบบ้างก็เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับเช็ดหรือไม่งั้นก็พอเราไม่ได้ไปปาดหน้าจานไม่ได้ไปยุ่งกับจานอยู่แล้วนะครับเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพอใช้ไปสักพักนึงเดี๋ยวหน้ามันก็จะเรียบของมันเองนะครับวิ่งไปสัก500-600โลเดี๋ยวก็ถ้าอยากเห็นก็แกะออกมาดูสักทีนะครับแต่ว่าคงไม่แกะนะครับเพราะว่าลองใช้เข้าไปนี่ครับเรามาดูเม็ดข้างในมันนะครับเปิดออกมาด้านในนะครับอันนี้คือเม็ดไม่ถึง100โลนะครับเม็ด8กรัม6เม็ดนะครับคือผมมีเทคนิคนะครับนี่ผมก็ได้ความรู้จากคนได้ขับมาอีกทีนึงนะครับให้สังเกตมันจะเป็นคู่ๆเห็นมั้ยครับนะครับรอบคู่นะครับให้สังเกตซ้ายกับขวานะครับถ้าเป็นด้านซ้ายจะเป็นรอบต้นนะครับขวาจะเป็นรอบปลายนะครับสูตรของมันเทคนิคง่ายๆก็คือผมจะเอาเบอร์9นะครับไว้ด้านซ้ายนะครับเบอร์9กรัมนะครับไว้ด้านซ้าย11กรัมไว้ด้านขวานะครับง่ายๆอันนี้เป็นเม็ดเดิมนะครับให้ดูเป็น8กรัมเหมือนเดิมนะครับเอาออกครับหยิบไปปกติเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแค่ความออกมาให้หมดเลยนะครับทั้ง6เม็ดเนี่ยครับออกมาครับแล้วเก็บไว้นะครับเก็บไว้วันหลังเราไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนใส่คืนเหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนมากถ้าลื้อแล้วคงไม่คืนแล้วครับนะครับแล้วก็เรียงเม็ดไปเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับด้านซ้ายมือให้เอา9กรัมใส่เข้าไปนะครับขวามือนะครับก็เป็น11กรัมใส่เข้าไปนะครับคู่นะจับคู่นะครับจะสลับกันไปมานะครับ91 91 91เนี่ยครับแค่นี้นะครับคือความรู้ตรงนี้ผมก็ได้มาจากในเพจนะครับถ้าผมไม่ถูกต้องยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมใส่ถูกต้องไหมนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช้มาอาทิตย์กว่าก็ไม่มีอะไรนะครับก็วิ่งดีกว่าเดิมนะครับนี่ครับใส่หลังเต่าเข้าไปนะครับแล้วก็เตรียมประกอบนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูสปริงครับสปริงตัวนี้ก็สั่งในเพจเหมือนกันนะครับสั่งในเพจเหมือนกันก็ไปอยู่ในเพจGPX นะครับ GPX Thailand นะครับสปริงตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสปริงเกรดญี่ปุ่นครับจะเหนียวนะครับบล็อกที่ใช้หลังนะครับบล็อก39-41บล็อกตัวนี้ซื้อใน Shopee นะครับ100กว่าบาทนะครับตัวบล็อกอย่างเดียวนะครับไม่รวมบล็อกสว่านไม่รวมตัวไร้ตัวสว่านไร้สายนะครับก็คือหัวบล็อกนั่นแหละนะครับผมซื้อมารู้สึกจะ110บาทนะครับซื้อติดบ้านไว้ครับนะครับได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาตรฐานต้องใช้เบอร์นี้กันหมดอยู่แล้วกับโลคาร์ดหลังนะครับอันนี้กดนะครับเทคนิคนะครับให้เอาเท้าเหยียบไม่งั้นเดี๋ยวสปริงมันดันแล้วมันกระเด็นกระดอนนะครับกดเหยียบลงไปแล้วก็ใช้บล็อกไร้สายเนี่ยหมุนออกนะครับก็จะมีแหวนอยู่ตัวนึงนะครับเป็นแหวนหกเหลี่ยมนะครับแหวนน็อตเรียกแหวนน็อต8เหลี่ยมนะไม่ใช่หกเหลี่ยมครับนี่ครับหมุนออกมาจำไว้นะครับด้านไหนเป็นด้านไหนเขาโรงงานเขาก็มาร์กไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับมาร์กไว้ให้เราจำที่เขามาร์กไว้นะครับแกะออกมาเนี่ยครับคือก้อนคาร์ดนะครับก้อนคาร์ดก็จะมีด้านในก็มีส่วนประกอบมันก็จะมีสปริงกดมูเล่นะครับสปริงตัวนี้ตัวใหญ่จริงๆเขาแนะนำให้เปลี่ยนกันนะครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนเนาะนะครับผมก็ใช้อันเดิมไปก่อนนะครับก็ลองดูก่อนถ้าไม่ไหวก็หรือถ้าไม่ชอบก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้อีกทีนึงแล้วก็มีพลาสติกข้างบนให้จำไว้นะครับพลาสติกอยู่ด้านบนนะครับ
อันนี้ก็ตัวมูเล่นะครับนี่ครับเวลาตัวหัวน็อตตัวใหญ่นั่นก็อยู่งั้นนั่นก็ลูกปืนนะครับลูกปืนมูเล่นี่ครับจุดสำคัญที่เราต้องมาลื้อคือตรงนี้ครับก่อนคาร์ดนะครับตัวนี้ก็จะมีปิ้นนะครับปิ้นล็อกเห็นไหมครับที่ปากกาขีด3ตัวนะครับเห็นไหมเขาขีดมาแล้วนะครับเขากันเราแกะครับเขามาร์กไว้นะครับแต่ว่าแต่เราใส่เราก็ใส่ให้ตรงมาร์กนะครับหรือไม่ตรงก็ได้นะครับวิธีการใส่ถ้าเป็นมือใหม่นะครับผมสังเกตเห็นหลายคนแล้วแงะแล้วชอบปิ้นเดินหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอนะครับเทคนิคผมนะครับใช้ไขควงปากแอนนะครับแล้วก็เอาถุงหิ้วมาใบนึงครับใส่ก่อนคาร์ดเข้าไปนะครับเข้าไปในถุงหิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนเนี่ยนะครับงัดนะครับงัดออกไปฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งที่หันไปทางถุงหิ้วนะครับมันก็จะกระเด็นครับกระเด็นไปอยู่ในถุงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆบ้านๆนะครับกันมันหายนะครับคลิปมันก็จะไปอยู่นี่แหละครับอยู่ในถุงหิ้วนี่แหละไม่หายไปไหนแล้วครับก็ได้นะครับจำไว้นะครับเขาปากกาขีดด้านไหนก็เอาด้านนั้นขึ้นนะครับหรือเอาเราขีดเองก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ขีดมานะครับพอเราแกะกิ๊บออก3ตัวหมดแล้วนะครับก็จะมีตัวประกบด้านบนเห็นไหมครับเราก็เอาควงแบนนี่แหละนะครับค่อยๆงัดขึ้นนะครับแต่ดันจากด้านล่างก็ได้นะครับดันจากด้านล่างลงตรงออกมามันก็หลุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมก็งัดเอานะครับค่อยๆงัดเอามันก็ขึ้นเองง่ายๆครับเนี่ยหลุดแล้วครับงัดง่ายๆนะครับอันนี้ถ้าเป็นช่างอยู่แล้วมาเห็นทำเนี่ยก็ถือว่ามาดูมือใหม่ทำนะครับเนี่ยหลุดแล้วนะครับถ้าเป็นช่างเขาจะมีเทคนิคของเขานะครับเขาก็จะทำของเขาทุกวันนะครับแต่ว่าเราอยากลองทำเองครับอยากลองทำเองเราพอมีเครื่องมือเราก็ลองทำนะครับเนี่ยครับเราก็จะเจอสปริงครับสปริงตัวที่มันเอาไว้ดึงก้อนคาร์ดไว้นะครับเป็นตัวลังให้เวลาคาร์ดมันสะบัดหมุนสะบัดออกนะครับมันก็จะตามสเปคโรงงานเขาทำมาอย่างนี้นะครับผมจะเปลี่ยนไอ้3ตัวนี้แหละครับสปริง3ตัวนี้แหละนะครับเนี่ยดูเอาเทียบให้ดูนะครับสปริงเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับสปริงตัวใหม่ของเราจะหนืดกว่านะครับแล้วก็จะสั้นกว่านิดนึงนะครับแล้วก็จะเหนียวว่าครับผมลองเอาครีมดึงนะครับเอา2ตัวออกมาแล้วลองดึงดูนะตัวอันใหม่ที่ผมซื้อเข้ามา100กว่าบาทเนี่ยนะครับจะหนืดกว่านะครับรู้สึกว่าเหมือนจะแข็งๆกว่าเหล็กที่ทำนี่รู้สึกจะเหนียวว่านะครับจากที่ไปอ่านในของเขานะครับที่เขาโฆษณาของเขาไว้นะครับผมไม่มีขายนะครับผมก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับเห็นเขาว่าใช้แล้วดีก่อนลองมาดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสั้นกว่านิดนึงนิดเดียวนะครับแล้วเกลียวขดรู้สึกน้อยกว่าขดนึงนะครับอันนี้อันเก่านะครับที่อยู่ในมืออันนี้อันใหม่นะครับอันใหม่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไปเรียบร้อยไอ้รอยปากกาเนี่ยเขามาร์กมาจากโรงงานนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็คือเขามาร์กมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับพอใส่สปริง3ตัวเสร็จแล้วก็ประกอบคืนครับนะครับจริงๆถ้าลื้อขนาดนี้ใส่เปลี่ยนเป็นคาร์ดคาร์บอนอย่างที่เขาทำกันก็ได้นะครับแต่ผมอยากลองแบบนี้ดูครับลองแบบคือทุกคนเข้าถึงได้ในราคา200กว่าบาทครับคือไม่ต้องไปใช้เงินเป็นพันนะครับทุกคนพอคือซื้อรถมาแล้วไหนต้องมาผ่อนอีกบางคนเขาเงินก็ไม่ค่อยจะมีเนาะแต่อยากขับดีๆหน่อยนะครับขับออกตัวดีๆหน่อยก็ลองดูนะครับตั้ง200กว่าบาทหาซื้อได้นะครับเม็ดมัน Shopee Lazada มีขายนะครับส่วนสปริงซื้อในเพจครับชุดละ100กว่าบาท3ตัวนะครับเวลาเสร็จแล้วนะครับพอเราใส่กิ๊บประกอบเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็วิธีใส่ก็เหมือนวิธีถอดนะครับใช้เท้าเหยียบเหมือนกันนะครับแต่พอดีผมเอากล้องวางไว้พอดีพอขยับมันเนี่ยไปโดนกล้องมันล้มนะครับกล้องมันล้มก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่กดแล้วก็ใช้แหวนลงไปเนี่ยได้แค่นี้นะครับเนี่ยครับแล้วกดแล้วก็เอาเท้าเหยียบนะครับแล้วก็จะหมุนเนี่ยนะครับหมุนตัวนี้ลงไปนะครับพอเราเสร็จเนี่ยก็จะออกมาอย่างนี้นะครับหมุนเอาบล็อกหมุนเข้าไปเนี่ยให้มันเสมอครับตัวแหวนด้านบนจะเสมอกันพอดีนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็คือเอาประกอบเป็นลูกข้างหลังเรียบร้อยพร้อมที่จะเอากระโหลกฮาร์ดใส่เข้าไปแล้วนะครับหรือแลดูไม่ยากครับหรือมันไม่ยากแต่ว่าคือถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ต้องให้ช่างทำครับก็ต้องให้ค่าวิชาชีพเขาค่าแรงเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับนี่ครับใส่เม็ดเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดหลังเต่าเข้าไปนะครับแล้วก็เอาด้านหลังเต่าเนี่ยใส่เข้าไปอย่าลืมนะครับใส่บูทไปด้วยนะครับเข้าไปด้านในวิธีประกอบนะครับนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ประกอบแบ
บ้านๆนะครับไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับผู้ใช้งานครับถ้าผิดตรงไหนมีตรงไหนแนะนำใครเป็นช่างนะครับใครเข้ามาเห็นเนี่ยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับไม่ว่ากันผมไม่ลบหลู่นะครับเพราะช่างเขาก็กว่าเขาจะเป็นเขาก็ต้องมีวิชาชีพมีอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นว่าผมพอมีเครื่องมือก็ลองทำดูลองมาแนะนำกันดูเผื่อใครอยากลองทำเองเหมือนผมนะครับจริงๆก็อยากให้ช่างทำแล้วครับเรื่องนะครับถ้าพอมีเงินบ้างก็จ้างช่างทำจะดีกว่านะครับอันนี้ใส่สายพานนะครับสายพานก็ให้เอาไปลูกศรชี้ไปด้านหน้าเขามีลูกศรบอกอยู่แล้วนะครับแกออกมามีถ้าไม่มีให้เอาปากกามาร์กนะครับแล้วแต่รุ่นพอใส่เข้าไปก็เนี่ยครับดันสายพานเข้าไปนะครับนี่อย่าเพิ่งขันน็อตนะครับดันสายพานแล้วก็จับดูความตึงครับให้มันพอดีอย่าให้มันออกไปอยู่นอกชามแล้วกันนะครับให้มันอยู่นะครับแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะมีร่องของมันพอดีครับแล้วเราใส่เราจะรู้มือครับเราจับแล้วเราจะรู้นะครับมืดหน่อยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจะมืดนิดหนึ่งนะครับก็หมุนน็อตไว้นะครับใส่เข้าไปมันน็อตไว้ใส่แหวนนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับเนี่ยล็อกมันไว้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่ก่อนนะครับให้ดูชัดๆนะครับเปิดไฟให้แล้วนะครับหมุนนะครับให้มันพอตึงมือนะครับหมุนอย่าให้มันปีนเกลียวนะครับพอตึงมือขยับจับจานดูครับว่ามันมีตรงไหนผิดปกติไหมนะครับด้านหลังก็เหมือนกันใส่กะโหลกคาร์ดคืนเข้าไปเหมือนเดิมครับกะโหลกหลังเนี่ยนะครับอันนี้ใส่เข้าไปแหวนใส่เข้าไปนะครับก็ใส่ด้านไหนก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากจะใส่ให้มันเหมือนเดิมนะครับก็หมุนนะครับหมุนน็อตใส่เข้าไปหมุนให้ตึงมือครับแล้วก็ประคองมูเล่ไว้นะครับประคองลูกกะโหลกไปนะครับประคองเอาเท้าเหยียบตรงยางก็ได้ครับกันมันหมุนตามนะครับเนี่ยครับพอข้างหน้าเริ่มตึงๆแล้วก็พอรอไว้ก่อนเราไปขันข้างหน้าครับขันข้างหน้าก็ให้มันตึงๆครับสลับขันกันไปขันกันมาครับหมุนบล็อกนี้มันก็แรงพออยู่แล้วมันแน่นอยู่แล้วครับมือหมุนไม่ออกประแจงที่ขันยังไม่ค่อยอยากจะออกนะครับไอ้บล็อกไฟฟ้านี่นะครับถ้าสมมติใครสนใจรอดูรีวิวนะครับผมกำลังตัดต่อคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าดีไหมนะครับกับราคาพันกว่าบาทนะครับผมลองเอาไปหมุนล้อของรถกระบะแล้วหมุนออกแล้วก็ใส่ได้ปกตินะครับนะครับก็ทีนี้มาดูครับพอเราขันทั้งมูเล่ทั้งชามเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นว่าแน่นพอสมควรแล้วนะครับอย่าแน่นมากนะครับแน่นพอสมควรแล้วก็ไปสตาร์ทครับเนี่ยสตาร์ทดูนะครับแล้วก็ลองสังเกตที่สายพานครับว่ามันเหวี่ยงมันโอเคไหมเสียงที่ฟังแล้วเป็นยังไงนะครับอย่างเงี้ยครับมันไม่สะบัดนะครับสายพานไม่สะบัดอยู่ในนี้ก็ใช้ได้นะครับพอเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับประกอบคืนให้มันเหมือนเดิมนะครับลองบิดลองเล่งแล้วนะครับเดี๋ยวบิดมากเดี๋ยวจะพุ่งไปซะอีกนะครับเรียบร้อยก็ดับครับประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบให้เรียบร้อยก็เป็นนั้นเสร็จครับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จก็ลองเอารถไปวิ่งดูนะครับสรุปเลยนี่ผมพอใจมากนะครับกับแค่200กว่าบาทกับแค่เปลี่ยนเม็ดนะครับเปลี่ยนสปริงนะครับแค่นี้ครับสำหรับผมว่าโอเคละเท่าที่ลองนะครับมุดติดไฟแดงเนี่ยในมุดซ้ายมุดขวาแซงรถนะครับก็ดีกว่าเดิมครับอัตราเร่งดีกว่าเดิมออกตัวนะครับปกติบิดประมาณ 3,800 ถึง 4,500 เนี่ยกว่าจะออกนะครับตอนนี้ก็เหลือราวๆ 3,000 ต้นๆถึง4ไม่เกิน 3,500 นะครับก็เริ่มออกขึ้นมาละนะครับอันเก่าก็น่าจะบางทีนี่เกือบ 5,000 นะครับก่อนมันจะออกตัวเนี่ยนะครับแต่นี่ผมก็ลองดูแล้วนะครับทั้งบิดกระชากนะครับขับอยู่กระชากเร่งแซงเนี่ยนะครับรู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับคือเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะครับเพราะฉะนั้นทำแค่นี้1รถไม่ช้ำครับ2ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่เป็นรถบ้านธรรมดาอยากลองทำแบบผมก็โอเคเลยนะครับโอเคครับวันนี้พ่อบ้านเกมเพย์ต้องไปแล้วนะครับเอามาให้ดูถ้าชอบคลิปผมฝากกดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แค่นี้ดีใจแล้วครับนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ